ุ๊ยตะวันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่ารู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม่อ่านไม่ออกละสิแบ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลกต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะแม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลยเอ้าเหรออืมไปก็ได้เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดูโอ้ย I'm sorry please forgive me เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะพวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวันฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะพี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่าใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหากใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิโหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับคงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหมใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะเมืองไทยเราดีจริงมีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกันเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกันโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก